ือว่าเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์นะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็ต้องนะครับทำใจนะครับนั้นมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับงานใดไม่มีอุปสรรคถือว่าไม่ใช่งานที่นะครับสำคัญนะครับอ้าวหลวงตามาแล้วเสียงโอเคนะกับเสียงได้เอาไปมารูปเราปล่อยให้หมุนแล้วก็เป็นรูปวาดของหลวงตามาแล้วครับมาแล้วโอเคครับอ่ะต่อเลยครับครับการแล้วเอาว่าเราคุยกันครับก็เมื่อกี้ก็มีการแปลกใจว่าทำไมสรุปแล้วนะคือรายละเอียดมันมีเยอะกว่านี้นะพี่มืดก็ลองช่วยเอามาวางเรียงไว้ให้เห็นนะว่าคือสรุปว่าวันนี้เนี่ยมองเห็นชัดอยู่ว่าระหว่างฝ่ายเสื้อเหลืองกันเองเนี่ยนะครับมันมีลักษณะที่มันขบเกี่ยวกันอยู่นะในหลายเรื่องทีนี้ในลักษณะขบเกี่ยวกันอย่างนี้เนี่ยถ้าจะมองไปถึงในรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะเห็นในลักษณะนะว่าอย่างฝ่ายประวิตรวงสุวรรณเนี่ยคุณประวิตรวงสุวรรณซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะฮะและเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยถ้าจะดูไปแล้ววันนี้เนี่ยถูกดิสเครดิตลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ประวิตรวงสุวรรณเนี่ยถูกดิสเครดิตลงไปเรื่อยๆถามว่าทำไมประวิตรวงสุวรรณถึงถูกดิสเครดิตลงไปเรื่อยๆด้านหนึ่งประวิตรวงสุวรรณก็คงจะต้องการที่จะให้มีการปรองดองในลักษณะที่จะให้เชื่อมโยงถึงการนิรโทษกรรมให้กับคุณยิ่งลักษณ์ให้รวมกระทั่งอาจจะถึงนายกทักษิณหรือใครก็ตามเนี่ยนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพวกฝ่ายเหลืองกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะนะเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับชินวัตรเขาก็ไม่พอใจเขาไม่พอใจนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เพิ่งเกิดเรื่องตอนที่มาประท้วงกันเรื่องให้สัมปทานปิโตรเลียมแปลที่27นะครับไล่มาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะไล่มาเรื่อยๆเราจะเห็นแล้วว่าเรื่องกรณีนะถอดถอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็ดีดร.ครับครับตอนแรกก็นักข่าวก็ออกมาว่าอาจจะไม่ถูกถอดถอนเพราะว่าต้องการปลองดองนะครับถ้าถอดถอนแล้วเดี๋ยวการปลองดองมันจะมีปัญหาใช่ไหมครับจนกระทั่งจะถึงวินาทีสุดท้ายแล้วนะแต่ในที่สุดแล้วคะแนนเสียงออกว่า110-10ใช่ไหมล่ะครับอืมนะแล้วถามว่าใครที่เคลื่อนไหวเช็คไปเช็คมาก็เป็นคนที่อยู่สายเปรมทั้งนั้นนะแม้กระทั่งเรื่องไปตัวเตรียมนี่ก็เหมือนกันเอาว่าครั้งหลังสุดเนี่ยนะที่ฝ่ายประวิตรวงสุวรรณหรือฝ่ายประยุทธ์เนี่ยนะที่ทำท่าทางแข็งขันนะให้สัมปทานเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วแค่รัศนาพากันเอาชื่อรู้สึกจะ 3,000 ชื่อและในนั้นเนี่ยมันมีทั้งนะพลเรือเอกจุลตามประทีปมีทั้งประสงค์สุนสิริแล้วก็ยังมีอภิสิทธิ์เวชอาชีวะร่วมด้วยนะครับและจนในที่สุดที่เป็นไงถึงขนาดที่ว่าโอเคแต่ก็ทำไปแล้วแต่วันนี้ต้องกลับชะลอใช่ไหมครับชะลอและให้มีการนะพูดคุยกันในเวทีกลางขึ้นมาโอ้โหนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กไปฝ่ายเสื้อแดงก็ไปเดินชู3นิ้วมันไล่จับกันนะด็อกเตอร์ครับแต่ไอ้นี่ขนาดที่ว่าขัดแย้งกับนโยบายของคสช.เลยนะของรัฐบาลเลยนะให้สัมปทานแล้วเนี่ยนะขนาดคนพวกนี้ออกมาเบรกยังต้องยอมนี่แต่ไปดูรายชื่อดิว่าพวกนี้นะคือพวกไหนกันไอ้คนที่สำคัญจริงๆไม่ต้องไปมีรายชื่อนั่นแหละแต่มันมองผ่านนะพลเรือเอกประจุลมองผ่านประสงค์สุนสิริแล้วก็มองผ่านเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยนะ
เข้าไปก็มองเห็นชัดเจนว่าคนที่อยู่ข้างหลังนั้นนะคือเปรมตินทสุรานนท์แล้วระยะหลังเนี่ยเปรมก็ออกนะรายการทีเหลือเกินเร่งเหลือเกินเร่งให้ตั้งศาลต่อราชบังหลวงเร่งไปจัดการของโกงนะและข้างหลังสุดเนี่ยก็บีบนะให้ประวิตรเนี่ยให้กสช.เนี่ยไม่ให้นายกปูออกไปพบกับนะทักษิณที่ฮ่องกงทางการเตรียมเช่าเหมาลำแล้วอะไรแล้วแล้วก็ในคราวนี้มันก็มีลักษณะที่มันทำให้เห็นวันนี้คสช.จริงๆนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีมาตรา44อยู่เนี่ยอันนี้น่าสนใจนะฮะท่านผู้ฟังซึ่งมาตรา44เนี่ยให้อำนาจคสช.เนี่ยสูงสุดในประเทศในว่าด้านบริหารด้านตุลาการด้านนิติบัญญัตินะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับแต่เรื่องนายกปูจะไปพบพี่ชายที่ฮ่องกงเนี่ยปรากฏว่าคุณประวิตรเองเนี่ยหรือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยนะซึ่งต้องรักษาการแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งต้องเดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะจึงไปอ้างถึงอัยการสูงสุดว่าไม่ควรที่จะให้ไปอะด็อกเตอร์ครับแปลกนะไอ้ผู้ที่ใช้มาตรา44เนี่ยโดยเฉพาะคสช.เนี่ยซึ่งอำนาจเนี่ยมันใหญ่สุดแล้วเท่ากับทำแทนกษัตริย์อ่ะนะเท่ากับเป็นกษัตริย์เองแล้วนะวันนี้พูดถึงในทางพฤติไนเนี่ยถือว่าเป็นกษัตริย์แล้วประยุทธ์ก็เคยออกมาพูดว่าเขาเนี่ยนะทำแทนกษัตริย์ทั้งนิติบัญญัติบริหารตุลาการตามมาตรา44เนี่ยแล้วก็เวลาเขียนรัฐธรรมนูญตัวคราวเจตนารมณ์ก็คือต้องการที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยเพราะว่าได้บทเรียนมาจากสมัยของสนธิบุญจักรินแต่ว่าวันนี้เนี่ยประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งรักษาการนะแทนประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่นะในทุกตำแหน่งนะแต่กลับไม่กล้าที่จะตัดสินใจกลับโบยไปให้อัยการสูงสุดในที่สุดเนี่ยปรากฏว่าประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยซวยสองต่อก็เรียกว่าเสียหน้าสองต่อถูกวิษณุเครืองามเนี่ยออกมานะออกมาพูดแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่าจริงๆแล้วคสช.มีอำนาจเต็มอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องปรึกษาใครสั่งได้เลยนี่ครับท่านผู้ฟังแต่ทำไมล่ะเมื่อสั่งได้เลยเนี่ยทำได้เลยทำไมประวิตรยังต้องไปอ้างยังต้องไปอ้างอัยการสูงสุดว่าอัยการสูงสุดมีความเห็นมาอย่างนี้ก็ต้องเอาตามจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยประวิตรนะไม่ควรไปถามเลยและไม่จำเป็นต้องถามด้วยมันมีอะไรกันนะกันดังนั้นเราก็ต้องมองเข้าไปให้เห็นว่ามันมาจากว่าใจหนึ่งนั้นก็ไม่อยากจะหักหานนะกับนายกปูไม่อยากที่จะเบรกไม่ให้นายกปูไปแต่ขณะเดียวกันนั้นก็ไม่กล้าที่จะให้ไปเพราะว่าอำนาจวันนี้นั้นระหว่างตัวประวิตรเองคสช.เองเนี่ยกับอำนาจของเปรมซึ่งไม่ต้องการให้ยิ่งลักษณ์เนี่ยออกไปแบบพี่ชายอำนาจของฝ่ายเปรมที่ต้องการจะจัดการยิ่งลักษณ์ให้เรียบร้อยโรงเรียนเปรมเนี่ยวันนี้มันมากมายเหลือเกิน
ก็สรุปกับประวิตรเองเนี่ยวันนี้ก็ยอมรับอยู่ในทีว่าถึงแม้ว่ามีมาตราสี่คุ้มกลาหัวอยู่ไอ้อำเอาละครับหลวงตาหลุดอีกแล้วนะครับพี่น้องครับนี่เป็นวันนี้สงสัยจะนะครับลมฟ้าอากาศไม่เป็นใจนะครับรอแป๊บนะครับหลวงตาหลุดนะครับกำลังพูดถึงเรื่องปรากฏการณ์ทางการเมืองในภายในขั้วอำนาจของฝั่งเผด็จการนะครับสัญญาณหลุดไปแป๊บหนึ่งหลวงตากลับมาแล้วครับเอาละต่อครับต่อครับดังนั้นวันนี้ถ้าจะมองว่าในประเทศไทยเนี่ยนะอำนาจจริงๆเนี่ยนะมันอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยเพื่อไม่เสียเวลานะผมก็พูดหยาบๆมาเดี๋ยวก็ให้พี่มืดไปเพิ่มเติมรายละเอียดครับนะไปโยงแต่ละเรื่องสรุปว่าวันนี้ไอ้ฝ่ายเปลงเนี่ยนะครับฝ่ายเปลงแล้วก็มีเจตนามีความมุ่งมั่นที่จะจัดการกับฝ่ายชินวัตรเนี่ยนะครับมีอำนาจเหนือกว่าคสช.ทั้งที่นะรัฐธรรมนูญฮะเนี่ยเป็นผู้ใช้มาตรา44และคสช.เนี่ยมันต้องมีอำนาจใหญ่สุดแต่เอาเข้าจริงๆแล้ววันนี้คนที่สั่งการได้นะให้คนที่อยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติต้องทำตามไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอชาและก็ไม่ใช่ประวิตรวงษ์สุวรรณนะแต่ไปจากเปรมดังนั้นวันนี้เราจะเห็นคนของเปรมวันนี้ไม่ค่อยให้เครดิตกับประวิตรวงษ์สุวรรณเป้าแรกเลยถามว่าเลิกกับประยุทธ์จันทร์โอชาล่ะแน่นอนล่ะครับเพราะว่าประวิตรกับประยุทธ์เนี่ยก็ไม่ใช่ใครนะร่วมมือกันยึดอำนาจมาคราวนี้ถึงขั้นวางตัวว่าประวิตรเด็ดจะมาแทนประยุทธ์ในอนาคตก็ได้แต่ว่าที่ฝ่ายเปลงเนี่ยก็ฉลาดเล่นดิสเครดิตเลยจี้มาทางประวิตรก่อนผลที่ได้ก็คือว่าทำให้ประยุทธ์เห็นชัดทำให้ประยุทธ์เห็นชัดว่าจริงๆแล้วเอ็มจะคุมได้นะไอ้สอนอชอนะหรือว่าไอ้สอปอชอสภาปฏิรูปหรือสภานิติบัญญัติหรือว่ากลไกที่ถูกสร้างขึ้นมาที่จะมาสร้างแม่น้ำห้าสายกันนี้ในที่สุดเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจยังอยู่กับฝ่ายเปลงดังเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพอหลังจากเปลงออกมาเล่นนะเป็นผู้นำปราบคนโกงมีดำดีจะให้ตั้งศาลต่อหน้าบังหลวงพอดีหรือออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าประเทศนี้ไม่ใช่ของประยุทธ์จันทร์โอชาก็ดีเราจะเห็นได้ว่าคนในเครือข่ายเสื้อเหลืองที่อยู่ฝ่ายเปรมวันนี้ก็ออกโรงกันมาพึบปรับพึบปรับเต็มไปหมดและโดยจะไปเรื่องที่จะมีการปรองดองและก็ที่ปรองดองและจะนำไปสู่การโทษการเลือกไปโทษก็แล้วแต่วันนี้มันเริ่มทำให้เห็นชัดว่าไอ้ที่เคลื่อนไหวการในฝ่ายเสื้อเหลืองที่มีความขัดแย้งกันนั้นถ้าฟังในคนของประชาธิปัตย์พูดเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการให้มานีรโทษกรรมให้ทั้งอภิสิทธิ์และทั้งสุเทพก็ต่อสู้คดีชั้นศาลดังนั้นทั้งยีนักทั้งทักษิณหรือทั้งหัวโจกฝ่ายแดงก็ควรที่จะไปต่อสู้คดีชั้นศาลและก็ไม่ควรที่จะให้ออกนอกประเทศ
นี่ครับไอ้ที่ประชาธิปไตยพูดอย่างนี้เนี่ยถ้าคนรู้ไม่ทันตามไม่ทันแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยคนไทยในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คงไม่มีใครจะตามพรรคประชาธิปัตย์ไม่ทันอีกนะนอกจากพวกเดียวกันพวกที่เชียร์กันเองเท่านั้นนะเพราะว่าคนอื่นเขาก็คงเข้าใจได้ว่าการยกเอาอภิสิทธิ์เวชชีวะและก็สุเทพปิตสุบรรณว่าไม่คิดที่จะอาศัยการเนี่ยสดจำยอมต่อสู้ว่าไปตามผิดตามถูกสู้คดีในชั้นศาลไม่ยอมหลบหนีไปไหนเพื่อที่จะให้ฟังดูมีความรู้สึกว่าพวกนี้เป็นนักนะเป็นนักการที่ยึดมั่นในนะหลักนิติธรรมหรือไม่ก็เป็นนักการเมืองที่เคารพกฎหมายบ้านเมืองแน่นอนแล้วครับวันที่อภิสิทธิ์สุเทพรวมไปถึงฟันดำรวมไปถึงพวกปปปสอะไรทั้งหลายเขาพร้อมที่จะต่อสู้คดีไม่ใช่ว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ทำผิดไม่ใช่ว่าเขาเป็นนักการเมืองที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมหรือว่าในกระบวนการยุติธรรมแต่เขายึดมั่นในอำนาจของฝ่ายเขาเขายึดมั่นในอำนาจของเปรมเขาเชื่อว่าเปรมบันดาลให้เขาได้ศาลก็จะต้องหาทางออกหาทางช่วยแทนที่จะพิจารณาพิจารณาว่าไปตามความเป็นจริงหรือว่าพิพากษาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมความยุติธรรมภายใต้อำนาจในปัจจุบันที่เปรมคุมอำนาจประเทศไทยแทนกษัตริย์นี้พิสิทธิ์เวชชาชีวะและสุเทพเทือกสุบรรณรวมกระทั่งประชาธิปไตยฉัน